สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตวันนี้สุมหัวคิดเราจะมาคุยถึงปรากฏการณ์ที่เกิดความน่าแตกตื่นใจในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือปรากฏการณ์เพลงหนึ่งคือประเทศกูมีซึ่งหลายท่านก็คงจะได้ชมอยู่แล้วนะครับทั้งใน MV ใน YouTube หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากครับต้องถือว่าเป็นเพลงแร็ปที่มียอดวิวสูงสุดณขณะนี้ก็ประมาณ20ล้านวิวแล้วเป็นเพลงแร็ปที่มีการพูดถึงในสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ฉบับหลักๆพาดหัวตัวไม้เลยว่าประเทศกูมีเป็นเพลงที่น่าสนใจหรือในส่วนของการดู MV ก็มีหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะภาพใน MV เนี่ยเป็นภาพที่อาจจะไม่เคยนึกมาก่อนว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับวันนี้สุโมคิดเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำ MV ของเพลงประเทศกูมีนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยถึงในแง่ว่าในทางกฎหมายประชาชนหรือผู้ที่มีความสนใจเนี่ยจะสามารถที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองเนี่ยในการที่จะพูดถึงว่าปัญหาประเทศเราเป็นอย่างไรและเดินหน้าไปอย่างไรที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยได้หรือไม่นะครับดังนั้นเราเชิญแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกอยู่ในสตูกับผมในตอนนี้ก็คือคุณธีรวัฒน์รุจินธรรมนะครับพ่วงกับ MV ประเทศกูมีครับสวัสดีครับคุณธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญานะครับคุณประเมศอินทรชุมนุมซึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะได้มีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะครับผมมาคุยกับคุณธีรวัฒน์ก่อนนะครับว่าตอนนี้ปรากฏการณ์ของ MV ประเทศกูมีซึ่งเผยแพร่ทาง YouTube นะฮะมีผู้ดูไปประมาณ20ล้านวิวแล้วทั้งที่เพิ่งเผยแพร่มาได้ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมก็ประมาณสัก1อาทิตย์ใช้เวลาประมาณ5วันที่จะมีผู้ดูประมาณ10ล้านวิวใช้เวลาประมาณไม่ถึง48ชั่วโมงเพิ่มขึ้นมาอีก10ล้านวิวรู้สึกยังไงครับก็คือผมไม่ได้เข้าไปเช็คดูบ่อยนะฮะแล้วก็ผมในฐานะที่เป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอทำมิวสิกวิดีโอคือมิวสิกวิดีโอนี่ก็คือต้องเน้นเพลงก่อนใช่ครับก็รู้สึกเกินคาดแล้วก็ไม่น่าเชื่อไม่คิดมาก่อนว่าจะมีคนมาเข้าคลิกดูมากขนาดนี้ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะคนเยอะขนาดนี้เคยทำ MV เพลงอย่างนี้มาไหมฮะเพลงอื่นวิวสูงสุดเท่าไหร่ครับคือผมไม่ได้คือส่วนผมอาชีพผมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อ๋อครับเป็นช่างภาพถ่ายหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอนเทนต์ในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือผมไม่ค่อยได้มีงานลักษณะนี้ที่ครับทำลงในอินเทอร์เน็ตมากนักนะครับแล้วคงต้องถามที่มาที่ไปเพราะว่ากลุ่มแรปเปอร์ against dictatorship แรปเปอร์ต่อต้านเผด็จการเนี่ยทำไมอยู่ๆเขาถึงคิดว่าเขาอยากทำ MV เพลงนี้แล้วมาติดต่อคุณธีรวัฒน์ก็คือตัวผมเองเนี่ยผมรู้จักกับน้องของบางคนอยู่แล้วนะครับก็คุณนัทก็คือสนิทกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็มาช่วยงานผมที่ผมทำนะฮะในเรื่องของเพลงแล้วก็ช่วยมิกเสียงช่วยอะไรพวกนี้นะฮะก็เรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ผมก็รู้ว่าเขาทำเพลงอยู่นะฮะแล้วก็คุยถึงเรื่องแนวคิดเรื่องอะไรพวกนี้เขาเป็นเด็กพวกเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เขาทำเพลงนี้ออกมาอันนี้นานหรือยังฮะใช่ไหมฮะผมก็อยากหาแบ็กกราวด์สักอย่างหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นจริงฮะแล้วก็ผมก็ช่วงนั้นคือผมช่วยอาจารย์พวงทองอาจารย์พวงทองเขาวัดขพันธ์ใช่ครับแล้วก็หาอาจารย์ของวัดช่วยหาต้นไม้คือก่อนหน้านั้นปีที่แล้วเนี่ยผมไปช่วยทำหนังให้กับโครงการข้อมูล6ตุลาครับนะครับเรื่อง2พี่น้อง True Brother แล้วก็มันเป็นโอกาสให้ผมได้ดูข้อมูลดิบเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้คุยกับนักวิจัยของโครงการก็คือคุณอ้อเขาก็บอกว่ามีเคสแบบนี้มีเคสแบบนี้นะครับแล้วก็ก็บอกว่าต้นไม้ศพที่เขาทราบว่าแขวนอยู่แขวนแล้วก็ถูกทารุณกรรมที่สนามหลวงเนี่ยมันมีมากกว่า2ศพที่เข้าใจมามีอย่างต่ำก็5ศพนะฮะไอ้พวกนี้มันก็ความคิดนี้มันก็วนกันอยู่แล้วก็ตกผลึกเป็นไอเดียที่แบบว่าอยากจะจำลองเหตุการณ์ไอ้เหตุการณ์ใต้ต้นมะขามไม่ใช่ต้นมะขามใต้ต้นไม้ที่เหตุการณ์6ตุลานะฮะเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในฉากหลังขึ้นมาแล้วก็ให้แรปเปอร์แต่ละคนเนี่ยร้องเพลง
แล้วก็วนรอบเพราะว่าในเนื้อเพลงมีอยู่ท่อนหนึ่งที่บอกว่าประเทศที่แบ่งเป็นสองข้างประชาชนแบ่งเป็นสองขั้วแล้วก็เกิดความรุนแรงขึ้นซึ่งเราก็ไม่อยากเห็นอย่างนั้นที่มันจะเกิดขึ้นอีกแต่มันเป็นอดีตเป็นประวัติศาสตร์ที่มันพวกเราก็คงต้องเอามาเป็นบทเรียน คือจะไม่ใช่บอกว่าไม่เกิดมันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนที่ได้ดูแล้วก็บอกว่าเคยมีเกิดขึ้นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะซึ่งก็ทำให้คนได้รู้ว่านี่ไงคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับตอนนี้จากปรากฏการณ์ที่มีความน่าสนใจถล่มทลายกันในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณธีรวัฒน์ได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้บ้างครับคือมันเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะฮะแล้วก็ผมก็ตัดสินใจที่จะคือเราสามารถเรากำกับ MV เราไม่ใช่เป็นศิลปินเพลงเราไม่ได้ร้องเพลงเราสามารถจะเป็นแอนอนิมัสก็ได้ไม่ต้องลงชื่อก็ได้นะฮะแล้วก็แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมต้องแสดงความคิดอะไรบางอย่างออกไปก็เลยประกาศคือเปิดเผยตัวเองออกไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมทำมิวสิกวิดีโออันเนี้ยสิ่งที่ผลตอบรับมาก็คืออย่างที่ทราบข่าวก็คืออำนาจรัฐก็มีผลกระทบมาใช่ไหมฮะแล้วก็พอหลังจากที่ทางตำรวจเขาบอกมาอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็ยอดมันก็พุ่งครับนะฮะก็คิดว่าพื้นที่ในโซเชียลนี่มีเดียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญแล้วก็คนก็คงมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เยอะใช่ครับเห็นคล้องคือถ้าเกิดมันไม่คนเขาไม่เก็ตในสิ่งที่เราพูดหรือว่าไม่เชื่อหรือว่าเห็นว่ามันไม่จริงปั๊บเนี่ยก็ผลตอบรับมันก็ไม่ได้ขนาดนี้ฮะครับผมพอที่สำคัญคือว่าเพราะคนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นสะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเขาแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เขารู้สึกได้จริงๆอย่างนี้นะครับตอนนี้กลับมาดูทางเทคนิคคือการจะไปถ่ายภาพอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสามารถจะทำได้ง่ายๆต้องใช้เทคนิคในทางคอมพิวเตอร์อะไรยังไงไหมครับใช้ CG ใช้อะไรต่างตอนแรกที่คิดไว้เนี่ยก็คือว่าคืออาชีพผมช่างภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็โอเคแบบว่าเรามีภาพอีเวนต์ของเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยอยู่ภาพหนึ่งซึ่งก็เป็นภาพที่มีชื่อเสียงพอสมควรใช่ครับของคุณอุลิวิกนี่แหละเป็นช่างภาพชาวอเมริกันที่ถ่ายภาพไว้แล้วก็ผมก็อยากจำลองตรงนั้นมาแต่ในทางโปรดักชันเนี่ยในทางถ่ายทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปถ่ายตรงสนามหลวงได้ใช่ครับเราไม่สามารถคือต้นไม้มันก็เปลี่ยนสภาพหมดใช่ไหมครับก็เราก็ใช้วิธีถ่ายกับแบ็คกราวด์หลังก็คือฉากบลูสกรีนขึ้นสู่ YouTube ในช่วงเวลานี้ฮะคือมันมีจังหวะอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าคือเดิมทีความตั้งใจของน้องเขาก็คือเขาปล่อยเพลงไปวันที่14ตุลาคม14ตุลาก็คือเป็นต้องการจะรำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็ช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็คือเหตุการณ์6ตุลาก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญก็คือตั้งใจจะปล่อยเดือนตุลาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทัมมิ่งในการออกทีหลังเพลงเนี่ยก็คือว่างานมันทำให้เสร็จจริงๆก็ล่าช้าไปในระหว่างนี้ข่าวคราวจากทางท่านที่ดูแลเรื่องเกี่ยวความเรียบร้อยความมั่นคงก็อาจจะออกมาบ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับมีผลกระทบอะไรต่อภาระหน้าที่การงานที่มีอยู่ไหมครับไม่ฮะผมก็พยายามใช้ชีวิตปกติก็กลัวนะครับก็คือไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบนี้ก็คือยอมรับก็มีความกลัวเกิดขึ้นแต่ว่าก็พยายามมีสติแล้วก็คิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดคือการพูดความเป็นความจริงในมุมของผมครับผมแล้วก็ผมคิดว่ามันควรจะมีในงานศิลปะนะมันควรจะมีเสรีภาพมันต้องการเสรีภาพในการพูดใช่ครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ว่าทุกคนต้องมาเห็นด้วยกับสเตทเมนต์ตรงนี้หรือต้องมาชอบนะฮะคือทุกคนก็มีโอกาสพูดนะทั้งฝ่ายนี้ฝ่ายนู้นนะฮะคนที่คิดไม่เหมือนกันก็เป็นเพียงแค่การแสดงความเห็นของเราอย่างหนึ่งซึ่งคนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ที่จะได้แสดงความเห็นออกมาครับครับผมเดี๋ยวเราคงจะต้องมาพูดคุยกันต่อกับคุณธีรวัฒน์นะครับว่า เรื่องราวต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยส่งผลกระทบไปแค่ไหนแล้วก็แนวทางในอนาคตที่คุณธีรวัฒน์มองไว้ยังมีอะไรที่อยากทำบ้างแล้วเช่นเดียวกันเราคงจะได้คุยกับท่านรองอธิบดีอัยการคุณประเมศอินทรชุมนุมนะครับว่าจะมีอะไรที่จะเป็นข้อที่จะเสนอให้กับคนทั่วไปที่จะได้มีการแสดงความเห็นเหล่านี้ในอนาคตต่อไปนะครับสักครู่ครับ No Ego สนับสนุนโดย Export Shop
ครับเรามาสุมหัวคิดกันต่อนะครับในปรากฏการณ์แรปการเมืองร่วมสมัยประเทศกูมีนะครับในช่วงนี้ผมจะได้ต่อสายพูดคุยกับทางท่านรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาคุณปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายที่ทางประชาชนเองก็จะได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านปรเมศวร์ครับสวัสดีครับท่านสมบงครับครับผมขอบคุณนะครับที่ท่านมาร่วมรายการนะครับครับยินดีครับครับผมจะขออนุญาตถามคำถามนิดนึงนะครับท่านปรเมศวร์ได้มีโอกาสได้ดูเพลง MV ประเทศกูมีแล้วหรือยังครับได้ดูนิดหน่อยแล้วครับครับผมจบตัวเพลงแต่พอจะเข้าใจแล้วครับครับผมตอนนี้ท่านมองปรากฏการณ์ประเทศกูมีอย่างไรครับว่า เรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีทางท่านที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเรื่องต่างๆในเพลง MV นี้ครับผมอยากให้มองอย่างนี้ก่อนนะความจริงอะไรประเด็นของเพลงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเนื้อหาที่เอาข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในสังคมมันเป็นฟีโนลาม่าที่เอามาเรียบเรียงนะครับตามสไตล์ของเพลงประการที่หนึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ใช่ความไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ความจริงแต่ที่คนเขาเข้าใจผิดเนี่ยเขาพูดมาเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือชี้แจงไม่มีหน้าที่จะต้องไปฟ้องร้องใครหรอกครับครับทำความเข้าใจกับสังคมที่คุณคิดน่ะผิดที่ถูกเป็นอย่างนี้และแสดงพยานหลักฐานหรือเพลงเนี้ยมันไม่ถูกตรงไหนมันผิดตรงไหนหรือว่าถ้าใครอยู่เบื้องหลังเพื่อต้องการทำลายความมั่นคงก็ไปว่ากันแต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาสะท้อนความคิดมันธรรมชาติของเพลงเหมือนแอดคาราบาวที่สะท้อนคนตกท่อกทมไม่เห็นฟ้องเลยใช่ครับโอ้มองอย่างนั้นนะโอ้มองอย่างนั้นนะครับผมเนี่ยความคิดผมก็อยู่แค่นี้ไม่ได้นั่นอะไรเฉยเพลงก็คือเพลงครับครับผมถ้าอย่างนั้นในกรณีต่อไปนะครับถ้าหากนักแต่งเพลงหรือเยาวชนวัยรุ่นเขาอยากจะได้ทำเพลงออกมาทำนองนี้อีกซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วนะครับเป็นอิทธิพลจากประเทศกูมีหลายคนก็ไปทำแรปหลายๆเรื่องเลยที่เป็นปัญหานะครับท่านมีข้อที่จะชี้แนะยังไงไหมครับว่าจะให้ทำยังไงเพื่อที่จะได้ไม่เป็นประเด็นทางกฎหมายต่อไปครับครับคือจริงๆก็หนึ่งแหละข้อที่จริงที่เกิดในสังคมนะว่าไปเถอะนะครับอันที่หนึ่งภาษาที่ใช้พยายามใช้ให้มันสุภาพอย่าไปด่าใครอย่าไปว่าใครแต่เขาพูดอันนี้บางคนเข้าใจผิดว่าเป็นการด่าประเทศตัวเองไม่ใช่หรอกครับอันนี้ไม่ได้เป็นการด่าเป็นการสะท้อนความคิดเห็นให้เห็นเหมือนเวลาการอภิปรายในสภาผู้แทนในเวทีต่างๆเขาก็พูดอันนี้ไม่ดีอันไหนที่ดีเขาก็นึกว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ควรจะมีในประเทศไทยนะครับคือถ้าผมสะท้อนได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะทำเพลงแบบนี้เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมก็ทำต่อไปเถอะแต่ภาษาที่ใช้ก็ระมัดระวังที่สำคัญที่สุดคือว่าช่วงปล่อยเพลงออกขอให้ดูจังหวะของบ้านเมืองของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาวุ่นวายพอสมควรแล้วเขาจะอ้างว่าเพื่อความสงบกันเองแค่นี้ตั้งข้อสังเกตแค่นี้พอครับครับชัดเจนมากครับท่านรองอธิบดีอัยการสูงสุดครับต้องขอบพระคุณมากนะครับท่านประเมศวร์ครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับอันกลับมาทางคุณธีรวัฒน์นะครับตอนนี้ได้ฟังท่านรองอธิบดีอัยการแล้วเป็นไงรู้สึกก็สบายใจสบายใจนะครับว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่เกินเลยกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ห้ามไว้นะครับก็เป็นการพูดความจริงว่าเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าหากมองดูในเรื่องของแนวทางต่อไปฮะที่ตอนนี้เห็นบอกว่า MV เนี่ยเราก็ต้องมีการปิดความเห็นละเพราะว่าบางทีมันมีคนมาแสดงความเห็นที่แบบอาจจะเกินเลยกว่าที่เราได้นำเสนอเนื้อหาไปนั้นอาจจะผิดกฎหมายได้อันนั้นผลกระทบอื่นๆอย่างเช่นการวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ได้มีเสียงสะท้อนมาเยอะพอสมควรคุณธีรวัฒน์คิดยังไงครับก็ผมก็รับฟังหมดนะฮะก็คือรับฟังแล้วก็มีบางคนก็ชมนะฮะบางคนก็ด่าผมคิดว่าสังคมแบบนี้เป็นเราสามารถพูดแบบนี้กันได้ครับคือไม่จำเป็นต้องมาเห็นด้วยกันหมดคนไม่ชอบก็พูดออกมาครับแต่ว่าจะไปไล่ให้อยู่ประเทศไหนนี่ก็คือก็ไม่รู้จะไปไหนกันนะฮะผมคิดว่าสังคมมันจะงดงามได้ก็คือว่าทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์พูดใช่ครับถ้าเกิดคุณจะพูดแรงไปมีกฎหมายมีประมาทอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่ครับผมคือมีความเห็นอะไรก็มาแสดงกันมาถ้าตรงไหนเราบอกว่าเราแสดงความเห็นผิดก็บอกมาว่าตรงไหนผิดครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางศิลปะเนี่ยก็มันจำเป็นต้องมีเสรีภาพอ่ะใช่ครับสำหรับคนที่สร้างงานที่เขาจะพูดตามความเชื่อความคิดเขาได้จากปรากฏการณ์นี้คุณธีรวัฒน์มองว่าตัวเองจะก้าวต่อไปยังไงฮะมีอะไรที่เป็นแผนที่จะทำต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ไหมครับ
จริงๆผมมองอย่างนี้นะฮะว่าผมอายุ50กว่าแล้วตอนนี้ครับครับแล้วก็คงไม่ก้าวต่อไปไหนแล้วฮะก็คือทำอาชีพก็คือทำหนังถ่ายหนังก็คงทำต่อไปเพราะมันเป็นอาชีพไปแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่รักที่จะทำนะครับส่วนเพลงในลักษณะนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราทำนะฮะก็คืองานที่เราทำนี่ก็โอเคด้านหนึ่งก็เป็นศิลปะนะฮะด้านหนึ่งเราก็มองสังคมด้วยก็คงยังต้องทำต่อไปครับผมแล้วถ้าหากมีน้องๆ อาจจะเป็นกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆมาบอกว่าเนี่ยจะทำ MV เพลงนั้นเพลงนี้อีกก็คิดว่ายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็ยินดีแต่ว่าก็ต้องมันก็เริ่มต้องแต่ว่าผมชอบหรือเปล่าครับแล้วก็เห็นด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดชอบเห็นด้วยมีความรู้สึกอยากทำครับแล้วก็คิดว่ามันสามารถจะออกมาอย่างที่ตัวเองคิดหรือว่าในแง่ของเชิงสร้างสรรค์ได้เนี่ยผมก็จะทำตอนนี้มาถึงวันนี้ในฐานะที่เป็นศิลปินต้องถือว่าเป็นศิลปินอยู่ในแขนงหนึ่งถ้าเกิดตีความหมายว่าศิลปินก็คือคนทำงานศิลปะนะใช่ครับผมครับมองทิศทางที่มันดีขึ้นยังไงบ้างก็ผมว่าเราก็ประเทศเราเนี่ยมันติดลมตรงนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับผมก็อยากจะมองไปข้างหน้าว่าคาดหวังนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะก้าวไปสู่บรรยากาศของประชาธิปไตยไปอยู่ในระบบที่มันอยู่กับร่องกับรอยแล้วก็หลุดจากระบบอำนาจนิยมนะครับก็นี่คือสิ่งคาดหวังแล้วก็เป็นสิ่งที่พยายามจะสื่อสารอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือบางอย่างก็ต้องมองโลกในแง่ดีว่าวันพรุ่งนี้ก็คงดีกว่าวันนี้ละครับผมครับผมก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมรายการนี้หรือคนที่ชม MV นี้ไหมครับมีประเด็นไหนในใจที่รู้สึกว่าแหมอยากจะแสดงความเห็นในตอนนี้ก็จริงๆแล้วจริงผมก็อยากจะขอบคุณคนที่ดูนะฮะแล้วก็คนที่ชอบนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบก็คือเขาสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมจะบอกว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้มันทำลายประเทศหรือว่าอะไรพวกนี้ผมไม่ได้คิดถึงขนาดนี้มันก็แล้วแต่ว่าในจินตนาการของคุณเนี่ยคุณมองประเทศยังไงคุณมองว่าประเทศคืออะไรครับนะฮะสำหรับผมเองเนี่ยประเทศนี้ประกอบด้วยคนผู้คนหลากหลายเป็นพลเมืองครับนะฮะแต่ว่าในแง่นี้ผมไม่คิดว่าผมทำลายประเทศก็คือที่ออกมาทำแบบนี้ก็คือด้วยความรักอยากจะให้สังคมอยากให้ประเทศเรามันหลุดจากลมตรงนี้ไปข้างหน้าได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่ามันทำลายประเทศในความหมายที่แบบว่าประเทศหมายถึงกลุ่มคนคนเดียวกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ครับครับผมครับรายการสมมุติคิดในวันนี้นะครับเราได้มีการพูดคุยกับทางผู้กำกับภาพยนตร์ที่เป็น MV ของเพลงประเทศกูมีต้องถือว่าเป็นเพลงที่สร้างปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นปรากฏการณ์ของเพลงที่ไม่ใช่เป็นเพลงทั่วไปไม่ได้ถูกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทางรายการวิทยุแต่ว่ามีการพูดคุยกันมากมายทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งในหนังสือพิมพ์และวันนี้ก็เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปผมเชื่อว่าวัตถุประสงค์ของทุกๆคนที่ทำประเทศกูมีก็คือว่าอยากให้ประเทศเราได้ออกจากลมที่เราติดกันมานาน10กว่าปีแล้วแล้วก้าวไปสู่ประเทศที่รุ่งเรืองประเทศที่มีประชาธิปไตยมีเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับรายการสู่คิดวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณธีรวัฒน์มากนะครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญนะครับรายการสู่คิดวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับมันเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปลดพุงลดโรคจากสสส